สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวมือถือนะครับแต่ผมจะมารีวิว power bank เพราะว่าคิดว่ามันเป็น power bank ที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับถ้าเทียบกับความจุแล้วก็ระบบฟาสต์ชาร์จของเขาที่ให้มาถึง65วัตต์บอกไว้เลยคุ้มมากนะครับราคาเนี่ยตอนแรกผมว่าจะแกะกล่องใช้เลยนะครับแต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวค่อยแกะพร้อมเพื่อนๆแล้วกันนะครับเนี่ยเป็น power bank ยี่ห้อโยเบานะครับไม่ใช่ยี่ห้อจีนแดงนะครับแถมเขามีประสบการณ์ด้านโทรแบงค์มากกว่า15ปีแล้วการันตีคุณภาพได้นะครับแต่ดีไซน์โทรแบงค์มันจะดูแปลกๆหน่อยนะครับดูใหญ่เทอะทะนะโอเคเริ่มแกะกล่องเลยดีกว่าโอ้นี่แพ็กเกจก็ดูหรูหราสวยสวยเก๋ตามยี่ห้อจีนนะครับภายในก็มีคู่มือนะยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างอินเตอร์หน่อยนะครับมีคู่มือภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับด้านหลังนี่ภาษาจีนล้วนๆเลยนะครับคู่มือที่เราชอบอ่านกันเป็นประจำนี่ไฮไลท์ของเราก็คือตัว power bank โคตรใหญ่ ใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดเด่นตัวนี้นะครับคือหลักๆเลยนะครับถ้าตามที่เขาระบุไว้นะครับคือมีระบบฟาสต์ชาร์จ PD 65 วัตต์PD 65 วัตต์มันดียังไงมันดีกว่า power bank ทั่วไปแน่นอนนะครับ power bank ทั่วไปตามท้องตลาดราคา 7-800 ส่วนใหญ่จะให้มาแค่18วัตต์18วัตต์ถ้าชาร์จมือถือไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าคุณจะชาร์จกับโน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับโน้ตบุ๊กตัวบางๆอย่างน้อยๆก็ต้องมี65วัตต์นะครับแล้วตัวเนี้ยมันปล่อยไฟได้65วัตต์เลยนะครับเวลาคุณใช้โน้ตบุ๊กชาร์จไปด้วยแน่นอนโน้ตบุ๊กคุณจะไม่ดับนะครับแล้วก็ไฟก็จะเพิ่มขึ้นถ้าใช้หัวชาร์จธรรมดามันก็ชาร์จได้เหมือนกันแต่พอใช้ไปสักพักแบตมันจะเริ่มหมดนะครับและในกล่องก็ให้สาย USB Type C to Type C มา1เส้นนะครับความยาวประมาณนี้ไม่ถึงเมตรนะครับเอาไว้ใช้แก้ขัดได้แต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้ให้ซอง power bank มาด้วยนะครับถ้าให้มานี่โอเคเลยแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันมีช่องชาร์จมากถึง3ช่องนะครับ3 input นะแล้วก็ output นี่ได้4ช่องมีช่อง Type C 1นะครับแล้วก็ช่อง USB Type A 3ช่องนะครับช่อง Type C นี่จะเป็นระบบฟาสต์ชาร์จ65วัตต์นะวัสดุตัวเครื่องผมว่ามันก็ตัวเครื่องได้ไงวัสดุตัว power bank ผมว่าวัสดุค่อนข้างดีนะครับเป็นพลาสติกด้านๆ นะครับแล้วก็มีดีเทลอะไรด้วยนะครับมันก็ดูหรูหราสวยเก๋ตามราคามันนะครับแล้วก็มีสกรีนยี่ห้อโยเบานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับดูสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับเขาก็จะแจ้งว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะมีระบุรายละเอียดของเขานะครับความจุของ power bank ตัวนี้คือ30,000 มิลลิแอมป์นะครับก็ค่อนข้างเยอะอันนี้30,000จริงๆนะครับยี่ห้อนี้ดูขนาดมันใหญ่แล้วก็มันค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้าง30,000 มิลลิแอมป์ผมว่าถึงอยู่แล้วนะครับดีกว่าบางแบรนด์นะครับระบุไว้30,000-40,000แต่ตัว power bank เล็กนะครับแบบนั้นไม่จริงนะครับใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งอันนี้30,000 มิลลิแอมป์ถ้าคุณเอาไปชาร์จไอ้พวก iPhone 6 iPhone 7ได้เป็น10ครั้งนะครับสบายๆเลยอันนี้เอาชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้สบายๆเลยนะครับดูนะครับดูตัวอย่างโฆษณาในภาพของเขานะครับเขาทำภาพชาร์จกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาโอเคจะมาพูดอย่างเดียวไม่ได้ทดลองก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองเนี่ยไฟเข้านะครับไฟเข้าปกติเลยคือความเร็วฟาสต์ชาร์จ65วัตต์คุณเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยไปใช้งานตัดต่อได้สบายเลยนะครับเปิดหมดประสิทธิภาพสูงสุดแบตมันก็จะไม่ลดลงนะครับคือเราสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับถ้าใครจะเอามาชาร์จโน้ตบุ๊กเข้าปกตินะครับก็ประมาณนี้ถ้าจะให้รอให้มันเต็มมันก็คงใช้เวลานานนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันอยู่ที่ 98% กว่ามันจะขึ้นมันจะเริ่มช้านะครับถ้าแบตเตอรี่เกือบเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวให้ดูการชาร์จกับโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้คือ S20 Ultra ดูครับเนี่ยมันขึ้นการชาร์จด่วนพิเศษการชาร์จด่วนพิเศษนะครับถ้าหัวชาร์จไม่เร็วจริงๆมันจะไม่ขึ้นว่าการชาร์จด่วนพิเศษนะครับเนี่ยมันขึ้นการชาร์จด่วนพิเศษนะครับ 2.0 จะชาร์จเต็มในเวลา34นาทีนะครับแบตเตอรี่มีอยู่ 62% ตัว Samsung เนี่ยมันรองรับแค่25วัตต์เองนะครับถ้าโทรศัพท์มือถือตัวไหนรองรับ65วัตต์50วัตต์ก็จัดเลยนะครับคุ้มแน่นอนแล้วก็เวลาเราชาร์จตัว power bank นี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเราไปหาซื้อหัวชาร์จที่มันเป็นฟาสต์ชาร์จ65วัตต์
ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองนะครับกับแบตเตอรี่ 30,000 มิลลิแอมคุ้มมากแล้วก็เรื่องน้ำหนักตัวนี้หนัก675กรัมนะครับตีกลมๆก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับถามว่าหนักไหมมันก็หนักนะครับแต่แลกด้วยประสิทธิภาพผมว่ามันคุ้มค่านะก็ประมาณนี้นะครับมาพรีวิวคร่าวๆก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ